วิธีรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi ของ Sensibo Air ในกรณีที่เชื่อมต่อไม่ได้ทำอย่างไรมาดูกันครับขั้นตอนที่1ในแอป Sensibo ให้กดปุ่ม Help 2กด Reset Wi-Fi Settings 3กดปุ่ม Reset บนตัวเครื่อง Sensibo Air โดยใช้คลิปหรือเข็มจิ้มซิมโดยให้กดค้างไว้5วิแล้วไฟจะกระพริบ1ทีวนไปเรื่อยเมื่อไฟกระพริบแล้วสามารถกด Next บนแอปได้เลยจากนั้นให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ที่ต้องการและใส่รหัส Wi-Fi นั้นเครื่องมันจะตรวจสอบอัปเดตเฟิร์มแวร์สักพักของผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วจึงไม่ต้องอัปเดตอะไรขึ้น Finish Successfully แล้วกด Next ได้เลยต่อมาถ้ามี Room Sensorก็สามารถตั้งค่า Room Sensor ได้เลยแต่หากไม่มีให้กด Skip แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นอย่างไรก็ตามคุณอาจสังเกตเห็นว่า Sensibo มันแสดงค่าเป็นองศาฟาเรนไฮต์ผมขอเสริมวิธีปรับเป็นองศาเซลเซียสไว้ให้เลยละกันโดยขั้นแรกให้เข้าไปที่แอร์ที่คุณต้องการปรับ 2. เข้าตั้งค่ามุมขวาบน 3. เข้าไปที่ Appearance 4.เปลี่ยน temperature unit จาก F เป็น C 5กด save แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ